สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Your Comment ครับวันนี้เราจะมาฟังบทความของสาวเวียดนามอีกแล้วครับโดยสาวเวียดนามท่านนี้ครับชื่อว่าอันเหยียนเขาได้โพสต์ไว้ใน VN Express เขียนบทความโพสต์ไว้ว่าฉันอยากกลับมาไทยทันทีหลังจากเที่ยวไทยได้5วันซึ่งบทความนี้ได้โพสต์ไว้เมื่อวันที่30ธันวาคม2566ครับเมื่อไม่กี่วันมานี้เองหลังจากโพสต์บทความไปแล้วเนี่ยก็มีชาวเวียดนามมาคอมเมนต์กันเยอะพอสมควรครับเราจะมาฟังคอมเมนต์ของชาวเวียดนามกันแต่ก่อนจะฟังคอมเมนต์เรามาฟังบทความนี้ก่อนว่าบทความนี้เขาเขียนแบบผมอ่านบทความนี้แล้วคล้ายๆกับว่าสาวเวียดนามคนนี้เขาชอบไทยมากแล้วเขาก็จะป้ายยาให้ชาวเวียดนามคนอื่นแบบหลงไหลประเทศไทยแล้วก็มาเที่ยวประเทศไทยมาดูกันว่าชาวเวียดนามคนอื่นหลังจากอ่านบทความนี้แล้วเขาจะแบบอยากมาเที่ยวไทยไหมเดี๋ยวมาฟังบทความกันครับเนื้อหาบทความก็ตามนี้ครับ5วัน4คืนดูเหมือนจะไม่เพียงพอสำหรับฉันที่จะสำรวจทุกมุมและสัมผัสกับสิ่งที่น่าสนใจในกรุงเทพประเทศไทยตามรายงานล่าสุดระบุว่า3เมืองของไทยได้แก่กรุงเทพภูเก็ตและพัทยาอยู่ในรายชื่อ20เมืองที่มีนักท่องเที่ยวมากที่สุดในโลกในปี2566โดยกรุงเทพยังเป็นผู้นำด้วยจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติ22ล้านคนแซงหน้าปารีสฝรั่งเศสและลอนดอนของอังกฤษโดยส่วนตัวแล้วฉันพบว่าข้อมูลนี้ไม่น่าแปลกใจนักจริงๆแล้วคุณจะมีความรู้สึกที่แตกต่างออกไปมากเมื่อมาเยือนประเทศไทยครั้งแรกในฐานะคนเวียดนามฉันต้องยอมรับว่าคนไทยรู้วิธีการท่องเที่ยวที่ชาญฉลาดและมีประสิทธิภาพนั่นดูเหมือนจะอยู่ในสายเลือดของทุกคนที่นี่ฉันกล้ารับประกันว่าคงไม่ได้เที่ยวครบทุกมุมของกรุงเทพใน5วัน4คืนเพียงเพราะมีกิจกรรมน่าสนใจให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสมากมายในเมืองหลวงของประเทศไทยบรรยากาศและความคับคั่งและดูคึกคักอยู่เสมอเนื่องจากนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลกเดินทางมาทุกวันอย่างไรก็ตามสิ่งที่น่าสนใจคือผู้คนไม่รู้สึกวุ่นวายรถในกรุงเทพขับกันอย่างบ้าคลั่งแต่ก็ไม่มีการบีบแตรอย่างใดแม้ว่าจะมีผู้คนพลุกพล่านแต่ถนนในกรุงเทพก็จะสะอาดอยู่เสมอและให้ความสำคัญกับผู้คนเดินเท้าเป็นอันดับแรกในด้านปัจจัยด้านมนุษย์อาจกล่าวได้ว่าคนไทยโดยทั่วไปมีความอ่อนโยนเป็นมิตรและพูดภาษาอังกฤษได้ในระดับดีฉันยังได้พบกับผู้หญิงอายุ50กว่าๆที่ทำงานเป็นพนักงานขายตั๋วรถบัสซึ่งพูดภาษาอังกฤษได้คล่องมากและเป็นกันเองแบบพิเศษเหมือนนางงามนั่นทำให้ผู้มาเยือนทุกคนที่นี่มีความรู้สึกสบายใจประเทศไทยยังมีอาหารที่หลากหลายอาหารและเครื่องดื่มแสนอร่อยและราคาที่ไม่แพงมากโดยเฉพาะฉันประทับใจกรุงเทพมากเพราะมีร้านอาหารกระจายอยู่ทั่วเมืองบางครั้งฉันก็ตลกตัวเองที่มาที่นี่เพื่อท่องเที่ยวแต่ไม่ได้ออกไปเที่ยวที่ไหนแค่ได้ตระเวนกินของอร่อยๆก็พอแล้วและที่สำคัญหลังจากจบทริปแล้วยังรู้สึกอยากกลับมาอีกครั้งในวันหนึ่งเพื่อไปเยี่ยมชมและสัมผัสสิ่งต่างๆที่ฉันยังไม่ได้ทำต่อไปฉันคิดว่านั่นเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งสำหรับการท่องเที่ยวประเทศไทยการท่องเที่ยวประเทศไทยเหมือนการทำธุรกิจเมื่อลูกค้าต้องการกลับมาซื้อบริการหรือสินค้าคุณจะประหยัดต้นทุนในการหาลูกค้าใหม่ได้มากและแสดงให้เห็นว่าสินค้าและบริการของคุณดีและเป็นที่ยอมรับของลูกค้าและหากมองในระยะยาวลูกค้าแต่ละรายจะเต็มใจที่จะเป็นทูตและโปรโมทโดยไม่ได้รับค่าจ้างเพื่อแนะนำการท่องเที่ยวประเทศไทยให้ผู้อื่นอีกมากมายนั่นคือการพัฒนาที่ยั่งยืนในหลังจากจบบทความนี้แล้วก็มีคอมเมนต์มามากเหมือนกันครับคอมเมนต์ก็มีทั้งเห็นด้วยกับบทความแล้วก็ไม่เห็นด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาฟังคอมเมนต์เวียดนามสไตล์กันครับคอมเมนต์ทั้งหมดเป็นของคนเวียดนามนะครับคอมเมนต์แรกครับก็มาเลยครับจากนักท่องเที่ยว10คนที่เดินทางมาประเทศไทยจะมีอยู่9คนที่ชื่นชมและอีก1คนวิพากษ์วิจารณ์ในทางลบแต่ของเวียดนามจากนักท่องเที่ยว10คนที่เดินทางมาเวียดนามจะมีนักท่องเที่ยว1คนที่ชื่นชมและ9คนวิพากษ์วิจารณ์ในทางลบคอมเมนต์แรกมาดีๆคอมเมนต์ที่2ก็มาเลยครับฉันไม่เห็นด้วยกับบทความนี้ประเทศไทยฉันไปเพียงแค่ครั้งเดียวปัญหารถติดก็แย่อาหารก็ไม่อร่อยด้วยฉันชอบไปเที่ยวญี่ปุ่นมากกว่าไปเท่าไหร่ก็ไม่เบื่อและกินเท่าไหร่ก็ยังอร่อยเสมอแล้วก็มีคนมาตอบความคิดเห็นเมื่อกี้ครับคนนี้ก็ตอบว่าการจราจรติดขัดเป็นปัญหาที่พบบ่อยในมหานครทั่วโลกในที่นี้ผู้เขียนบอกไว้ว่าถึงรถจะติดแต่ก็ไม่วุ่นวายและแออัดเหมือนเวียดนามฉันอาศัยอยู่ในกรุงเทพดังนั้นฉันจึงสามารถยืนยันได้ว่าผู้เขียนบทความเขียนได้ถูกต้องแล้วหลังจากนั้นก็มีชาวเวียดนามครับชื่อดังทัน77เข้ามาคอมเมนต์ไว้ว่าประเทศไทยนอกจากวัดแหล่งช้อปปิ้งและย่านโคมแดงแล้วทำอะไรได้อีกบอกหน่อยพอพูดแบบนี้ก็มีคนมาตอบทันทีคนมาตอบชื่อคุณเหยียนครับคุณเหยียน231189เขาตอบทันทีก็ตอบว่าฉันไม่รู้ว่าคุณเดินทางมาไกลแค่ไหนและคุณเข้าใจประเทศไทยมากน้อยแค่ไหนที่คุณพูดแบบนั้นทะเลภูเก็ตกระบี่และเกาะต่างๆก็สวยงามเช่นกัน
ช่วงสิ้นปีจะมีเทศกาลโคมลอยที่จังหวัดเชียงใหม่ห้างสรรพสินค้าของพวกเขาก็มีขนาดใหญ่และมักมีกิจกรรมมากมายเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวพวกเขามีพื้นที่รับประทานอาหารที่คึกคักอย่างไชน่าทาวน์ที่มีอาหารไม่สิ้นสุดโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคมก็ดีมีทั้งรถไฟฟ้ารถไฟใต้ดินเชื่อมระหว่างใจกลางเมืองและชานเมืองสิ่งสำคัญคือความตระหนักรู้และวิธีการท่องเที่ยวทำให้ผู้คนพึงพอใจอย่างมากไม่มีทางขโมยไม่มีการโกงนักท่องเที่ยวได้คุณต้องยอมรับมันเพื่อที่จะก้าวหน้าไม่ใช่แค่ปฏิเสธแบบนั้นอ้าวคุณเหยียน231189พูดแบบนี้คนอื่นจะยอมได้ไงเวียดนามคนอื่นเข้ามาตอบทันทีเลยครับเขาก็บอกว่าคุณไม่ได้พูดถึงสิ่งอื่นได้นอกจากชายหาดห้างสรรพสินค้าการจราจรและการรับประทานอาหารปัญหาคือไทยไปครั้งเดียวไม่กลับมาอีกเป็นครั้งที่สองสิ่งที่คุณพูดถึงนั้นไม่มีอะไรใหม่ประเทศไทยแค่มีความเป็นมืออาชีพมากกว่าเวียดนามเท่านั้นส่วนการท่องเที่ยวเวียดนามทอดยาวตั้งแต่เหนือลงใต้ก็มีที่ท่องเที่ยวมากมายธรรมชาติสวยงามพอมีคนมาคอมเมนต์ว่าประเทศเวียดนามมีที่ท่องเที่ยวมากมายสวยงามกว่าก็มีคนเข้ามาเสริมทันทีครับคนนี้เขาก็เห็นด้วยเขาก็บอกว่าใช่แล้วทะเลสวยไม่เท่าเวียดนามอาหารไทยไม่เห็นมีอะไรพิเศษครับนอกจากหวานเผ็ดทานแล้วจะเบื่อเร็วแต่โอเคยอมรับว่าการบริการของพวกเขานั้นแน่นอนกว่าเวียดนามคอมเมนต์แบบเวียดนามสไตล์ก็มาอีกหนึ่งคนครับเขาก็บอกว่าไม่ต้องสงสัยเลยว่าประเทศไทยมีการท่องเที่ยวที่ดีแต่นักท่องเที่ยวขาประจำส่วนใหญ่ก็เป็นชุมชน LGBT อย่างน้อย 30-40% ของนักท่องเที่ยวเลยสำหรับผู้ที่รักการเดินทางจริงๆมีสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆที่น่าสนใจกว่าประเทศไทยอีกมากมายในเอเชีย จริงหรือเปล่าเนี่ยโอ้คอมเมนต์ถัดไปครับฉันอาศัยอยู่ที่มาเลเซีย 2-3 ปีจะไปเที่ยวสิงคโปร์ก่อนมาเมืองไทยฉันรู้สึกว่าประเทศไทยปกติเกินไปแค่พวกเขามีการประชาสัมพันธ์มากก็เท่านั้นเองคนที่ชื่นชอบการท่องเที่ยวแบบธรรมชาติที่สวยงามจะไม่มีทางชื่นชมประเทศไทยเลยคอมเมนต์ถัดไปครับเขาก็บอกว่าไม่เห็นด้วยกับบทความนี้นะครับเขาก็บอกว่าผู้เขียนบทความชมประเทศไทยมากไปหน่อยโดยบอกว่าคนไทยพูดภาษาอังกฤษได้คล่องเพียงแต่ว่าคนที่เขียนบทความโชคดีเท่านั้นแหละที่ได้เจอกับคนที่ใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างตัวเขาเองเขามาเมืองไทยเขาก็ถามเส้นทางกับผู้คนในท้องถิ่นทั้งถามบนถนนและถามบนรถไฟแต่พวกคนไทยก็ตอบเป็นภาษาอังกฤษสำเนียงไทยทั่วไปเหมือนจะอธิบายว่าเข้าใจแต่จริงๆแล้วไม่เข้าใจพอฉันเข้าไปในร้านอาหารก็อธิบายให้พนักงานฟังหลายรอบว่าฉันไม่เอาเผ็ดอย่าใส่พริกเยอะพนักงานก็พยักหน้างึกๆๆว่าเข้าใจเข้าใจแต่พอเอาอาหารมาเสิร์ฟแค่นั้นแหละพริกเต็มจานเลยกินไม่ได้ฟังคอมเมนต์นี้แล้วก็ตลกจริงๆแล้วคุณสั่งเขาว่าเอาพริกเยอะเอาแบบเผ็ดๆหรือเปล่าแซวๆแล้วครับการสื่อสารมันก็เข้าใจยากจริงเนาะหรือบางทีพริกที่มาเต็มจานมันอาจจะไม่เผ็ดสำหรับคนไทยก็ได้นะเอาไม่เผ็ดใช่ไหมโอเคแบบนี้แหละครับไม่เผ็ดแต่พอเวียดนามกินเข้าไปแล้วคงเผ็ดตลกดีพอคนเมื่อกี้คอมเมนต์เกี่ยวกับเรื่องอาหารไทยเผ็ดๆคนนี้ก็มาคอมเมนต์เรื่องอาหารเหมือนกันครับเขาก็บอกว่าอาหารไทยอาจจะเหมาะสำหรับบางคนที่ชอบทานอาหารแนวแปลกๆใหม่ๆโดยส่วนตัวแล้วไม่ชอบอาหารไทยเลยเพราะส่วนใหญ่อาหารไทยจะมีรสเผ็ดเกินไปเค็มเกินไปหวานเกินไปหรือเปรี้ยวเกินไปคนเวียดนามหรือชาวต่างชาติอย่าเข้าใจผิดคิดว่าคนไทยชอบกินแมงป่องทอดนะแมงป่องทอดดิมันแปลกใหม่ก็จริงแต่เขามีขายเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวแล้วคนที่กินมีแต่นักท่องเที่ยวเท่านั้นเลยคนไทยน้อยคนที่จะกินแมงป่องทอดนะครับอย่าเข้าใจผิดคิดว่าคนไทยชอบกินแมงป่องทอดความคิดเห็นถัดไปครับเขาก็บอกว่าในด้านธรรมชาติประเทศไทยไม่มีอะไรพิเศษชัดเจนสถานที่ท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นโครงสร้างที่มนุษย์สร้างขึ้นซึ่งสามารถพบได้หลายแห่งทั่วโลกและค่าบริการก็แพงเกินไปเวียดนามก็ชอบแต่ท่องเที่ยวธรรมชาติจริงๆสถานที่ท่องเที่ยวพวกสถาปัตยกรรมมันก็ต้องคนสร้างที่จะให้มันธรรมชาติสร้างยังไงถ้าคุณเที่ยวธรรมชาติสร้างไปเที่ยวอะไรครับแกรนด์แคนยอนเหรอหรือเที่ยวแต่ทะเลสิโอ้ยแหล่งท่องเที่ยวต่างๆสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆทั่วโลกก็มนุษย์สร้างขึ้นตรงนั้นแหละครับคนถึงได้มาเที่ยวก็พูดถูกยอมธรรมชาติก็ธรรมชาติคอมเมนต์ถัดไปชื่อคุณฟุกทานครับเขาก็บอกว่าฉันอาศัยอยู่ที่กรุงเทพประเทศไทยเป็นเวลา5ปีฉันรู้สึกว่าที่นี่ก็ปกติเหมือนไส้ง่อนไม่มีอะไรพิเศษเลยกรุงเทพไม่มีอะไรพิเศษกว่าไส้ง่อนเลยจะมีดีก็แค่โครงสร้างพื้นฐานที่ดีกว่าเวียดนามเท่านั้นเองมีคนมาต่อคุณฟุกทานทันทีเลยอ่ะบอกว่าถ้าบอกว่าปกติเหมือนไส้ง่อนคุณก็คงเป็นคนที่แบบว่าเลิกงานแล้วกลับบ้านไม่ออกไปเที่ยวไหนเฮ้ยจะบอกให้ปกติแล้วในไส้ง่อนไม่มีตลาดกลางคืนไม่มีตลาดของกินและความบันเทิงแบบไทยๆแหล่งช้อปปิ้งก็ไม่มีผมจะบอกให้
ผมไปเมืองไทยแค่8ครั้งครั้งละ1อาทิตย์แต่ก็ยังอยากไปอีกมันไม่ใช่เหมือนไส้ง่อนที่ทำงานเสร็จแล้วกลับบ้านนอนเมื่อมีคนพูดถึงไส้ง่อนก็มีคนเข้ามาตอบคอมเมนต์นั้นครับเขาก็บอกว่าฉันรู้สึกมีความสุขที่ได้ไปเที่ยวเมืองไทยฉันมั่นใจในคุณภาพการบริการราคาและผู้คนที่เป็นมิตรแม้ว่าไส้ง่อนจะมีผู้คนที่เป็นมิตรบ้างแต่เรากลับพบว่านักท่องเที่ยวถูกคุกคามตั้งแต่การขายลอตเตอรี่ไปจนถึงขอทานหรือมอเตอร์ไซค์รับจ้างที่ไล่ตามคุณหรือคนขายของที่ระลึกก็ไล่ตามคุณฉันรู้สึกเหนื่อยหน่ายกับการเที่ยวไส้ง่อนอีกคนหนึ่งก็คอมเมนต์เสริมเข้าไปครับเขาก็บอกว่าไส้ง่อนแค่ไปดื่มกาแฟที่ร้านกาแฟในเวลา1ชั่วโมงก็จะมีคนมาขายลอตเตอรี่เกือบ10คนอีกคนหนึ่งเขาก็มาคอมเมนต์เห็นด้วยกับบทความครับเขาก็บอกว่าฉันเห็นด้วยกับบทความอย่างยิ่งเที่ยวกรุงเทพถึงแม้ว่าธรรมชาติสวยไม่เท่าเวียดนามแต่ก็ยังทำให้ลูกค้าชอบและอยากกลับมาอีกหลายครั้งเหตุผลหลักมาจากประชาชนชาวไทยความตระหนักรู้ทางวัฒนธรรมผมเป็นคนเวียดนามแต่ผมยังรู้สึกกลัวและท้อแท้อย่างมากกับการท่องเที่ยวของเวียดนามคอมเมนต์ถัดไปครับเขาก็บอกว่าฉันเพิ่งกลับมาจากคอมเมนต์ถัดไปครับเขาก็บอกว่าฉันเพิ่งกลับมาจากประเทศไทยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วฉันไปเที่ยวกรุงเทพและพัทยาที่นั่นมีสถานที่น่าสนใจมากมายแต่ฉันจะไม่กลับไปประเทศไทยอีกแล้วด้วยความสัตย์จริงในด้านการจราจรคนขับแท็กซี่ขับด้วยความเร็ว100ถึง120กิโลเมตรต่อชั่วโมงมันเร็วมากรถตุ๊กๆเร่งความเร็วผ่านตรอกซอกซอยที่คับแคบด้วยความเร็วที่เหลือเชื่อการพายเรือในแม่น้ำก็ไม่มีเสื้อชูชีพเรือก็เก่าเมืองยามค่ำคืนไม่สวยเท่าเวียดนามทรายของหาดพัทยาไม่ขาวนักมีผู้ชายและผู้หญิงจำนวนมากทำงานตามถนนผมไปกินทุเรียนทุเรียนที่ไทยก็ไม่อร่อยสู้ทุเรียนเวียดนามไม่ได้ความสวยงามก็สู้เวียดนามไม่ได้สรุปแล้วผมชอบเวียดนามมากกว่าโอ้ยอวยเวียดนามสุดๆคนนี้อวยเวียดนามสุดๆคอมเมนต์สุดท้ายครับเขาเป็นนักท่องเที่ยวออนไลน์เพราะว่าเขาดูแต่วิดีโอเขาบอกว่าฉันดูวิดีโอและภาพถ่ายทิวทัศน์ในประเทศไทยและพบว่ามันไม่คุ้มค่ากับการเดินทางตั้งแต่สถาปัตยกรรมไปจนถึงทิวทัศน์ธรรมชาติไม่มีอะไรโดดเด่นเลยแหมก็คุณเป็นแค่นักท่องเที่ยวออนไลน์นะคุณต้องมาเจอของจริงครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเท่านี้นะครับอย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะครับสวัสดีครับแถมคอมเมนต์เวียดนามสไตล์ให้อีก1คอมเมนต์ครับอันนี้คอมเมนต์สุดท้ายจริงๆเวียดนามสไตล์เมืองไทยไม่มีอะไรน่าเที่ยวนอกจากพระราชวังแล้วก็ไม่มีอะไรเลยไปตลาดน้ำก็สกปรกแพงเกินไปไร้สาระมากกินแล้วดื่มเหล้าก็แพงสกปรกไม่อร่อยไม่มีอร่อยห้างหรูที่สุดในเมืองหลวงของกรุงเทพสู้เวียดนามไม่ได้เมืองหลวงกรุงเทพก็เหมือนกับชานเมืองฮานอยเสียเงินเสียเวลาไม่มีอะไรดีเลยโอ้ยกรุงเทพเท่ากับเมืองชานเมืองของฮานอยโอ้โหฮานอยนี่น่าจะเจริญสุดๆใครเคยไปฮานอยแล้วมาคอมเมนต์บอกหน่อยนะครับว่าฮานอยเจริญกว่ากรุงเทพใช่ไหม สงสัยสาวที่เขียนบทความนี้จะป้ายยาคนเวียดนามไม่สำเร็จครับเวียดนามเขานี่โอ้โหสุดยอดจริงๆ